Hi. Hi. Hi.คนนั้นดิเมื่อกี้มีแบบเป็นตะก้องอะไรบนลำลำเนี่ยอะไรอ่ะยายยายเราอยากจีบผู้ชายเป็นบ้างอ่ะยายสอนหน่อยได้ป่ะอย่าเรียกว่าจีบมันเรียกว่ามาซื้อเหมือนเราเห่าเราเห่าเอาขึ้นมาแล้วเปิดมาอย่างแรกอุ้ยทำไมอ่ะแล้วปิดหรอไปเล่นต่อไปเป็นเขาแหละจริงเหรอแล้วดีอ่ะรู้มีหล่อจังเลยอยากได้ตัวเองเนาะเดี๋ยวโทรไปเลิกกับผัวก่อนดีกว่าเมื่อวานถ่ายรายการอีมี่อีเมย์มาช้าช่างแม่ดีนะวันนี้กูอินเลิฟเลิฟขึ้นมาอีกไปอินกับอีขอที่มองดีเขาบอกก็เทคแคร์นางดีก็ต้องอีสัตว์ก็เกาะมันก็ไม่หยุดเขานั่งก็ต้องเทคแคร์อะไรอีสัตว์ไม่เทคเงยเทคใครใช่แล้วก็คือถ่ายรูปโป้ตลอดคืออะไรจะช่วยนับโป้เว้ยจะนี่อะจำได้ว่าคราวที่แล้วยายมายายบอกว่าพอจะโปรโมทอีเจนนี่เนี่ยจะไม่รู้ว่าอยู่ในแคตตากรีอะไรว่าจะโปรโมทนางว่านางทำหน้าที่ตอนนี้สามารถพูดได้ว่าคุณเจนนี่รวย6-7รายการทำงานเหมือนแม่ทำคีโมอยู่ใช่แต่คนที่รวยไม่ใช่เจนนี่นะอีฝนอีฝนเพราะว่าอีเจนนี่ก็มีความไวเนื้อเชื่อใจคุณแม่ของมันด้วยกันไม่เช็คเลยว่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เลยเล่าเรื่องที่คุณไปตุรกีให้ฟังหน่อยสิคืออะไรอะไรนะโอ้ยแล้วถ้าไปตรงย่านตักซิมเขาว่านี่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังมันจะเป็นเหมือนแบบสีล่มมาสีล่มมาก็เออประมาณน้ำเหล่งเงี้ยคือมันก็จะเป็นย่านกลางคืนของเขาซื้อแทนปากเกมเลยครับนี่ฮะหัวปลายผู้ชายตุรกีมันจะมีที่แบบหล่อมากเลยคือมันจะเป็นแบบสูงแต่หน้าเข้มๆมีหนวดอะไรป่ะขาวใช่ป่ะแค่ขาวแต่พอดีนี่คือขาวแล้วแบบหุ่นมันดีมากหุ่นมันแม่งหล่อมันหล่อมากอ่ะหล่อเออเพื่อนคนนี้นะชาวแก๊งเนี่ยก็มีการส่งสายตากันไปมาอะไรเงี้ยจนเพื่อนนั้นสังเกตได้ว่าอุ้ยตกได้ตกได้โอ้ตกได้ทีเนี้ยโอ้ยแบบคนนี้รู้สึกสวยมากอะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยกูไม่ได้เลยเนาะบางไอ้เหี้ยเอาเวอร์นี่ไงตุรกีดินแดนที่ไฟฝันของกูถูกต้องก็อีอันนั้นก็ชวนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนแบบได้ก็ไปคือแบบเพื่อนเข้าใจว่ากูสวยมากแบบนั้นแล้วกูมีความรู้สึกว่าคอกูยาวเป็นกระสือเลยยืดเป็นหนังสติ๊กยืดเป็นหนังสติ๊กได้ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆพอธุรกิจเธอเสร็จแล้วใช่ไหมนางก็แบบถามฉันว่าคุณจะจ่ายผมเท่าไหร่ยาคุณจะจ่ายผมเท่าไหร่ยาเอ้ามึงไม่พูดแต่แรกวันไหนกูชอบพอกันเพราะรู้สึกที่กูสวยมากกูสวยตัวยอดอะเหมือนตกพวบลงมาเหมือนพวกตัวถ่านไม่รับเลยแล้วความเหี้ยคือเงินสดแบบนี้ไม่พอไงก็ถามเราว่าเราแบบจะจ่ายเขาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็แบบอ้าวไอ้สัสกูก็แบบเปิดกระเป๋าเงินกูมีอยู่ประมาณแบบ 6,000 7,000 อะไรเงี้ยเออคิดเป็นบาทอ่ะเออราคานี้ไม่ได้ไม่เคยราคานี้คือจะเอากูปรับใจคิดเงินกูตกประมาณแบบ 12,000 อะไรเงี้ยกูบอกกูมีอยู่ 7,000 เนี่ยจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาเงินก็เอากระดาษก็ได้แต่ว่าเฮ้ยเอาบุหรี่ไปสัก2ซองดิแล้วเอาบุหรี่ไป2ซองเต็มปุ๊บเว้ยแม่หันไปมองถุงเท้าอยู่อันนั้นสวยอะไรกล้วยอะไรสับปะรดเนี่ยขอไปด้วยได้มั้ยขออย่างนี้เลยเหรอโอ้จะดีไหมตรงนี้มึงไม่ต้องออนแอร์เหมือนกันนะแฮชแท็กกูด้วย7,000ไม่บอกแบบล่าสุดหนูเห็นรายการพี่ที่เป็นแบบแซวคนตามท้องถนนชอบมากหนูอยากแซวบ้างอ่ะทำดีเราไม่มีเปิดกระจกไม่ได้อีกมึงรู้ไหมรายการนี้คือแบบที่ต้องหยุดทำแบบต้องแบบขอพักแล้วขอทำเป็นซีซั่นตอนแรกแบบโผล่มาต้องหมดแต่ว่าขอหยุดพักเลยเพราะทำแล้วมันจะเป็นบ้าแกทำไมอ่ะแล้วแบบร่างกายเราต้องแบบจิตใจเราต้องพร้อมจะมาส่งความสุขให้มวลชนจริงๆอะไรเงี้ยเพราะมันฝืนไม่ได้เพราะถ้าไม่งั้นคือเราอยู่ในรถตู้แคบๆเบียดกัน9คนในภาวะที่รถติดตอนเย็นมันต้องมีแบบฉันเรียกว่าเป็นสควอตเป็นลูกคู่เป็นแบบเหมือนชาวแก๊งอะไรเงี้ยแต่เมื่อกูขึ้นเพลงกินจุ๊บจิ๊บมาที่เหลือมันจะก็จะก็ช่วยเชียร์ช่วยอะไรอย่างงี้จะได้แบบสปอร์ตในความสนุกสนานที่เหลือนี่คือใครบ้างทีมงานหมดเลยก็แบบก็ลูกน้องในออฟฟิศนั่นแหละพนักงานคนไหนหมดก็นั่นไงอีแก๊งๆที่เห็นเนี่ยหายปาเป็นหัวแล้วผมดูแล้วโอ้โหเพราะว่ามากองว่าโอ้โหว่าปิดแต่มาบ้ากามดูดิคือรายการวันไหนแขกรับเชิญผู้หญิงตามนี่ขอใช่ไหมได้เลยมาคนแรกเลยไอเทปเทปลูกค้าไม่เคยมาไม่เคยมาเทปไหนเน้นๆเนี่ยถ่ายสวยๆไอเทปลูกค้าไม่เคยมามันอะชั่วลายอ้างเมียป่วยหรือแม่ป่วยไอสัตว์คนฟ้องกูใครรู้ไหมบอยปกรณ์คนดีที่ไหนคนดีที่ไหนแหมแต่มันบอกมันเป็นคนกลัวความสูงกูบอกกูเชื่อแต่ว่าถ้ามึงไม่กลัวความสูงกูสูงไปแล้วล่ะ
แต่ทีมงานจะนึกคนที่ปวดหัวสุดเลยจริงๆไม่ใช่ปาล์มนะป้าเป็ดนั่งเป็นคนแบบเปลี่ยนหน้าไม่ได้อะเข้าใจป่ะนั่งเป็นคนเบอะบ้าพี่เป็ดนี่ต้องไล่ฟังก่อนคือเป็นแอดมินเป็นแอดมินนะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการมีปอมแปมด้วยอ่ะเคยไปถ่ายแพรแล้วก็นี่พระกดหนูที่มันแบบแบ่งกันใช้นิดนึงกับมีกันไม่เยอะอะไรเงี้ยใช่ป่ะตามนั่งก็ไปเลยอาบน้ำเล่นน้ำอยู่ตรงท่าน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็สระผมล้างหน้าด้วยแล้วก็แบบตะโกนบอกให้ป้าเป็ดช่วยหยิบผ้ากดหนูไปให้นางผืนนึงอะไรเงี้ยที่ป้าเป็ดมันก็หาแล้วมันก็ป้ากดหนูอ่ะได้ต่อยผมก็เช็ดหน้าเช็ดผมเป็ดพี่อยู่มาป้ากดหนูกินว่าเวลคัมเจ้าก็ซิคอมเลยแล้วนางเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยป้าเป็ดอ่ะจริงๆเช่นแบบเมื่อก่อนจะมีตากล้องอีกคนนึงแบบชื่อมั่มเนี่ยเป็นอิสลามเพื่อนก็จะแบบไม่ทานหมูใช่ป่ะนางก็สั่งข้าวผัดอะไรมันก็ไม่รู้สั่งมาแบ่งกันอะไรเงี้ยมั่มก็ถามว่าป้าเป็ดนี่มีหมูป่ะเนี่ยไม่มีเปิดฝาโอ้โหเบคอนนะเป็นแผ่นเลยพี่ก็เลยชี้ว่าไหนบอกไม่มีหมูไงเนี่ยมีป้าเป็ดก็อึ้งไปสองเดือนเบคอนเนื้อว่าไปเรื่อยอ่ะเรื่อยว่าไปเรื่อยแล้วตอนที่ผมจะดิวพี่มาสงการใครให้ไลน์พี่เป็ดมาเนื้อผมก็ไลน์ไปพี่เป็ดครับเดี๋ยวจะให้ดูผมแบบเป็นพิธีกรสงการคู่โอนนะครับติดอะไรไหมครับแบบพวกสปอนเซอร์ต้องถือนี่โอ้โหไลน์มายาวเลยยิงเงินไม่ได้นะครับอันนี้ถือแม่นะวันที่เรามาเจอหน้าเลยพี่เป็ดเราจับไม่ได้นี่แบบพิธีการพี่บอกอันนี้ว่าจับไม่ได้แบงค์กระแทกแก้วเราที่โต๊ะจับได้หมดเลยจับมองลูกจับหมดเลยไม่จับแล้วขึ้นมาวันแรกมันเหนื่อยมากพวกมึงในอีดอกมึงอย่ามาโกนตีกูนะถ้ามึงโกนตีกูโยนน้ำฉีดหมดเลยไอ้เหี้ยเจ้าของรูทยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกูก็ตามมึงแหละอีพีโอชาตอนที่แบมทำอยู่กี่รายการเองตอนนี้ก็ทำอยู่4รายการแต่ว่าแบบมันก็จะมีอันอื่นที่แบบกำลังเตรียมขึ้นซีซั่นใหม่อะไรอย่างงี้อยู่อะไรบ้างลิปซิงแบทเทิลก็คือไปถึงก็คือพี่ปอมแบบสวัสดีคือตาเหลวแล้วสวัสดีครับก็ที่ซีซั่นเด้อมึงลิ้นอยู่นี่แหละรู้ไหมว่าอันเนี้ยในไบโบของฝรั่งนะเพราะมันซื้อลิขสิทธิ์มาอะไรเงี้ยเขาแบบเขาพูดถึงแม้แต่กระทั่งหลังเวทีนะว่าธรรมชาติของหลังไว้ถึงเขาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นปาร์ตี้ย่อมๆแล้วมันจะมีแบบค็อกเทลแอลกอฮอล์บาร์เออเขาให้มันแบบรีแลกซ์ใช่สนุกไงมันเป็นรายการสนุกกูนี่มัมนี่เลยวันนั้นโจ๊กวิโจ๊กด้วยโจ๊กนี่เกินเบอร์เลยแล้วก็เขาให้กินสักสองนางกินไปสักหกมั้งแล้วก็ไปหลังเวทีปูมันปวดเยี่ยวอ่ะเยี่ยวแล้วคือต้องใส่อีที่มันจะขึ้นสลิงกันเลยโอเคต้องหูเออแล้วมันไปไม่ทันก็ประมาณนั้นพี่โจ๊กฉี่ใส่ขวดแล้วก็หลังไว้ดีก่อนแล้วบอกว่าขวดมันเท่านี้แล้วก็มันก็มืดใช่ไหมข้างหลังเดินออกมาปุ๊บอับเปียกอย่างนี้เลยค่ะเป็นวงเป็นโนบิตะด้วยพี่ดอกเป็นโนบิตะเยอะเราซื้อเค้กเข้าเลยพอดีเลยมาแล้วนางไม่ได้บางคนพูดเลือนนะนางจะแต่นางจะดีเลย์สมมติว่าถามอะไรมาปุ๊บมึงถามกูติดกูเป็นพี่โจมให้โจมยังไงคะสบายดีไหมช่วงนี้อ้าวใช่ก่อนดีเลยดีเลยครับข้างหลังอ่ะสมมติว่าพี่ชวนแบบเล่าเงี้ยโยนวันนั้นว่านธนกิจว่านเขาไปเทเขาไปเล่นที่เทแล้วก็เห็นพี่วันพี่เทพี่แบบบอกว่ามีโต๊ะไหมถ้าเกิดไปพี่ก็เลยไปคอมเมนต์ว่ายังไงล่ะเท่านั้นแหละไลน์เด้งปุ๊งจ่ายพีชจ่ายท่านพีชกี่โมงเจ้าวันนั้นที่แข่งแปลงเพลงกันอ่ะสองคนโอ้โหคนหนุกเลยอะแบทเทิลเลยแบบแปลงเพลงเก่งแบทเทิลเลย3นาทีแปลงเพลงเหมือนอินกาแนบชิดลึงสุดซึ้งเราได้กันเราจะแอบฟันเมียรู้ทันเมียกระโดดฟันใหญ่กันเม็ดกันไหมบอกมาบอกใหญ่คนเช็ดคนใช้บอกมาใหญ่เซอร์เพชรเอ้าเซอร์ไพรส์บอกมาแตกเลยออกมาเอาออกมาให้ดูเป็นแค่เพียงรู้ตัวไม่พอหรออันนี้ใกล้ๆกันควักหัวคุ้มออกมาเราออกมาจิ้มตัวเพราะว่าเพียงแค่ดูดไม่พออันนี้ใกล้กันใกล้กันพวกมึงตอบกันตอบเดินเข้าปากกันไปครับพี่ไหนลองสิถ้าเธอเหนื่อยล้าเอาไปเข้าปากอย่างน้อยก็ไม่ได้กันนะแคมอย่างเดียวเต็มที่ก็เลียหนังพี่มอสปฏิภาณมาหน้าเป็นน้องแม่อยากติดใบพัดลัดกะจี
เที่ยวไม่ค่อยออกมาเต็มปอยเต็มปากเธอก็ควรจะขาดทิ้งไปทะเลสีดำไม่ใช่นั่นแต่ว่าของท่านโอ๊ตนี่ฉันประทับใจเพลงพรุ่งนี้ไม่สายสุดนะฮะโอ้ยอะไรเรานี่ตายนี่นะฮะเรานี่เราเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเธอสองพันเฮ้ยไม่ได้สองพันไม่ได้แล้วเขาไปตุรกีมาก็รู้ว่าเธอเจ็ดพันโอ้โหคนโกงโนนเลยอ๋อเธอเหลือพันเดียวจะได้ไหมตอนจบของแดเป็นไงนะเพลงนี้เราคงทำได้แค่เพียงรูปคำหากว่าเรามีเงิน 2,000 และเธอนั้นไม่คิดขโมยของกันพรุ่งนี้สายๆก็มาอยู่กันอันนี้เป็นข้อเตือนใจของกระเทยกระเทยสายซื้อนะสิ่งที่ต้องถามนะคะนอกจากราคาแล้วไอ้ถามนี้เซ็กๆขอว่าเป็นคนลักขโมยหรือเปล่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่เคยเกือบโดนนะเว้ยคือแม่งจะเอาผมไม่ได้เลยมันแกโตยังอ่ะโตแล้วร้องเพลงกันคืนแล้วด้วยแม่งคือเป็นแบบผู้ชายกล้ามปูเลยแบบกึกแบบกล้ามแบบนั่นนั่นนี่ยังไม่ส่งมาให้กูอ่ะไม่ผมมันนึกว่ามันผมนึกว่ามันผู้ชายแล้วชอบเราร้องเพลงแม่ก็มานั่งหน้าเวทีเว้ยซื้อเบียร์มาขวดหนึ่งนั่งมันจะแดกแดกแดกมันยืดเบียร์ผมแดกเว้ยแล้วแบบเอ้ยเอาว่าเอาจิบจิบหนาจิบจิบเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งแม่ก็เริ่มขวดสองขวดสองแม่ก็เริ่มมองเราแบบตาฝาหน้าตาสักพักหนึ่งสักพักขวดสามขวดสามมาแม่งเริ่มแล้วเริ่มแบบส่งเบียร์ให้ไงผมก็จับพอจับเสร็จปุ๊บแม่ก็เต้นเว้ยเต้นแม่ก็เรียกผมแบบเรียกกวักมือเหมือนขอเพลงอ่ะเราก็ต้องก้มลงไปก้มไปเพื่อจะฟังว่ามันพูดอะไรผมก็เงี่ยหูไปฟังมันจับคำพูดแม่งแม่นสัตว์แม่งบอกว่าหน้าลูกครึ่งเงี้ยหน้าหยิ่งมากเลยครับโอ้ยไอ้เหี้ยเกิดมาในชีวิตเนี้ยเจอผู้ชายแล้วก็หน้าหยิ่งอะไรอ่ะพี่ครั้งแรกในชีวิตเหี้ยเราอายุประมาณแบบ25คนแม่งลุกแบบเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำชมดีสิแต่พอมันมาจากผู้ชายแล้วนางเป็นผู้ชายผู้ชายไงมันก็ตกใจนิดนึงพี่เคยเจอที่บิ๊กซีลาดพร้าวไปเข้าห้องน้ำไก่ปั้นของคนสมัยก่อนไอ้พวกแถวลาดแถวลาดพร้าวเขาจะอยู่จะได้เฮียอย่าปั้นแถวลาดพร้าวอ่ะมันชอบมีผีห้องน้ำอยู่รูปผีห้องน้ำชอบปีนดูชอบแบบเดินเข้ามาเห็นคนรอเดินมาแล้วเดินตามแล้ววิววิวข้างห้องข้างก็เลยนั่งอยู่แล้วบอกเฮ้ยขี้ปวดขี้ออกบ้านไปขี้กันอ่างข้างกันเว้ยแล้วก็ได้นะมีเสียงประตูเปิดมาดังปึ้งแล้วก็ปิดแล้วก็ห้องข้างๆกันเราก็นั่งไก่ปั้นเว้ยสักพักมันก็มีเสียงแบบโดนเนื้ออย่างเงี้ยรู้เลยวิวชัวสงสารเกย์คนนั้นมากเลยเจอผิดคนไอ้เหี้ยปั้นอ่ะเหี้ยมาอีกปั้นเจอตูดเจอตูดปิ้งด้วยปลาใส่ไอ้เจ้าตัวกระโดดฟ้าใส่ไอ้เยี่ยนแบบเฮ้ยพี่เราทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรไอ้สัตว์ชอบที่เป็นคนสัตว์ที่พวกชอบยื่นมือมาใต้ห้องน้ำเหมือนกันนะเรื่องปะผมก็เยี่ยวรถมือก็เหมือนกันนะเยี่ยวรถมือก็เลยจริง